ตอนนี้ก็ร้องของเรากำลังเป็นจับสลากที่ทำหน้าที่ทำงานออกโดยการทำงาน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 โอ้วันนี้เตรียมพร้อมกันมากมายทีเดียวครับเราจะเดินทางด้านหมู่บ้านแล้วก็ทางเทศบาลนะครับที่ได้ร่วมกันจัดการในครั้งนี้นะครับสำหรับเสื้อสีส้มที่ทุกท่านเห็นนะคะน่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะตำบลทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีนะคะยังแข็งแรงกันอยู่อยู่เลยครับทางด้านโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตำบลท่าข้ามนะครับวันนี้มารำวงด้วยการโอ้โหเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่นะครับวันนี้นะครับยังแข็งแรงกันอยู่ทุกท่านเลยนะครับตามด้วยครับพังชาติพันธ์นะครับม้งครับวันนี้นะครับทุกเขามีเอกลักษณ์จริงๆครับเดินไปส่งเสียงไปสู่เพื่อนเลยเดียวนะครับโอ้โหรำวงจริงๆครับวันนี้วงของเราอาจจะกว้างนิดนึงครับเป็นการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนั่นเองนะครับโดยที่แข่งขันเป็น
ะรับชมนะคะเป็นชุดที่2ต่อจากรอบวงลอยกระทงนะครับเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความสนุกสนานนะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าข้ามนะครับในโอกาสนี้นะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะได้นำทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับการประกวดนะครับร้องเพลงลูกทุ่งนะครับพร้อมหางเครื่องนะครับขออภัยครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมอบรางวัลนะครับให้แก่นักแสดงของเราครับทางด้านท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตำบลท่าข้ามนะครับท่านธนพงศ์นะครับเจริญทรัพย์อนันต์นะครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับวันนี้นะคะทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามนะคะก็ถือว่าท่านได้ให้การสนับสนุนนะคะบทร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะในงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าข้ามของเรานะคะในคืนนี้ทางคณะกรรมการทั้ง5ท่านได้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะกองเชียร์พร้อมไหมคะบ้านห้วยไร่อยู่ไหนคะกองเชียร์ล้นหลามนะคะส่งกองเชียร์มาเชียร์ถึงหน้าเวทีเลยนะครับวันนี้ผู้เข้าประกวดนะครับได้แก่นายกพันธ์แซ่เล่านะครับแล้วก็นางวันวิสาลีนะครับตัวแทนจากบ้านห้วยแหลงครับมาในบทเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนั่นเองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมจากบ้านห้วยแหลงครับครับตอนนี้แดนเซอร์ของเราจะได้เตรียมพร้อมทางด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้ส่งไมค์ต่อนะครับให้กับนักร้องนะครับทางด้านข้างเวทีนะครับเช็ดว่าเช็ดถูก็ต้องขอสมาอภัยด้วยครับเนื่องพอดีไฟฟ้าตกกระทันหันนะครับผมจะเป็นต้องรีเซ็ตเครื่องก่อนนะครับต้องขอโทษเลยเนื่องเทสค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมงานในคืนนี้นะคะดิฉันก็นักร้องนะคะวันวิสาลีค่ะผมชื่อเอกพันธ์แซ่เล่าครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแหลงครับผมค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาร้องในบทเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะขอกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะคะโอเคครับพร้อมบ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั่งซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่การาสินสำรวจอยู่ที่อยู่สมุทรสาที่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองนำมาเป็นบุญของน้องมาพบพี่ที่ท่าน้องอยากไปอยู่ยังที่สมุทรสาครพี่วังนอนพูดมากลัวมากจริงพี่ทำนาปลูกข้าวThank you.
ขอ